สทจัดเต็มงานคัพสุดยิ่งใหญ่แห่งปีคัพแบงคอก2024ยกทัพงานหัตถกรรมฝีมือคนไทยกว่า400ร้านค้ารวมครบจบในงานเดียวหวังสร้างเม็ดเงินภายในงานกว่า150ล้านบาทสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือสสท.ยกทัพงานคัพจากฝีมือคนไทยกว่า400ร้านค้าจัดเต็มทั้งงานหัตถศิลป์ทรงคุณค่างานหัตถกรรมร่วมสมัยและงานคัพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมเวิร์กช็อปแบบครบจบในงานเดียวหวังสร้างเม็ดเงินภายในงานกว่า150ล้านบาทห้ามพลาดคัพแบงคอก2024ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28สิงหาคมนี้ณฮ98ถึง99ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะก็เป็นงานครั้งที่6ของงานCraft Bangkok ของเรานะครับของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยเราอยากจะนำผลงานของครูช่างครูศิลป์ของเราที่มีอยู่400กว่าท่านแล้วก็เครือข่ายทายาทนะครับรวมกับผลงานที่เราได้คัดไว้เนี่ยนำออกมาให้ประชาชนเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่างานศิลปหัตถกรรมหรือเราเรียกรวมว่าหัตถศิลป์นั้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของทุกท่านและนี่ก็เป็นการยกระดับการทำงานของครูช่างครูศิลป์ให้เห็นว่าตลาดหรือผู้ที่มาเสพงานหรือใช้งานเนี่ยมีอยู่จริงเราก็จะมาช่วยเป็นแพลตฟอร์มให้เป็นที่ประจักษ์ว่าผลงานที่เขาทำมาอย่างดีเนี่ยมีช่องทางการตลาดแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจนี่คือวัตถุประสงค์ของการทำงานของเราแสดงให้เห็นว่าเรามีเป็นเครือข่ายการทำงานระดับประเทศทางด้านหัตถศิลป์ครับที่งาน Craft Bangkok ที่เราจัดในวันนี้ถึงวันที่28นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจหรือมองหาอาชีพใหม่ๆที่จะสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้นะคะจุดตรงนี้เนี่ยงานคราฟต์แบงคอกเราไม่ใช่แค่เป็นจุดที่มีจุดจำหน่ายงานคราฟต์เท่านั้นนะคะเราจะเป็นจุดที่ทุกคนที่สนใจงานคราฟต์สามารถมาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นมุมมองต่างๆกับคนที่ทำงานหัตถกรรมจริงๆนักออกแบบจริงๆแล้วก็คนที่ทำงานผลิตจริงๆคนต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เขาได้จากงานคือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายนะคะมุมมองต่างๆเทคนิคต่างๆและก็โอกาสทางการตลาดที่คนที่สามารถขายจริงในตลาดทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบอกคือว่างานหัตถกรรมไทยควรจะอยู่คู่กับแผ่นดินไทยนะคะมันเป็นงานที่เราสามารถที่จะมานึกถึงต้นทุนทางวัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นถิ่นของเราได้ชุมชนของเรามีงานหัตถกรรมอยู่นานแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสในการขยายตลาดอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นทุนทางวัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความโดดเด่นของงานหัตถกรรมไทยให้ก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนค่ะคือแพลตฟอร์มที่เราทำเนี่ยโจทย์ของเราตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยนะครับสำหรับช่องทางการขายถ้าท่านสนใจงานหัตถศิลป์เนี่ยท่านมาในงานนี้ท่านจะรู้ว่าสินค้าที่ตอบโจทย์ระดับอาเซียนสินค้าที่ตอบโจทย์ระดับโลกกับแบรนด์ระดับโลกที่เขาสนใจเอางานหัตถศิลป์ไทยไปเป็นส่วนประกอบหรือแม้แต่เอางานหัตถศิลป์ไทยไปเป็นส่วนหนึ่งของการขายของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรต้องมาเห็นด้วยตาของท่านเองว่าขณะนี้ตลาดต้องการอะไรทั้งระดับอาเซียนทั้งระดับโลกครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของเราครับงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับพี่น้องครูช่างครูศิลป์ของเราเนี่ย expect จะมาเข้าร่วมงานนี้ประชาชนก็อยากจะมาดูงานที่เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่เป็นงานหัตถศิลป์นะครับเราเป็นการต่อยอดในหลายระดับทั้งในระดับการยกขีดความสามารถในการองค์ความรู้ขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็ขีดความสามารถด้านช่องทางการจำหน่ายก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับมาเดินดูมาเสพงานศิลป์แล้วก็มาซื้อของกลับบ้านและนำไปคิดต่อว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยล้วนรอบล้อมแวดล้อมไปด้วยงานหัตถศิลป์นะฮะแล้วเราจะได้มาช่วยกระตุ้นทั้งเศรษฐกิจและก็กระตุ้นความรู้ทางวัฒนธรรมของเราครับงาน Craft Bangkok นะคะจัดระหว่างวันที่24ถึง28สิงหาคมนะคะที่ไบเทคฮอลล์98 99เราเริ่มจัดงานเปิดงานเลยนะคะตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะคะมีกิจกรรมมากมายค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปสามารถมาได้ทั้งครอบครัวนะคะมีกิจกรรมบันเทิงต่างๆมากมายแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มีการเสวนานะคะในวันที่25และ26ตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปเกิดว่างก็อยากจะให้มาช่วยกันสนับสนุนงานหัตถกรรมไทยค่ะเพื่อที่งานคราฟต์ของไทยจะได้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนนะคะสิ่งสำคัญของงานคราฟต์แบงคอกเนี่ยก็คืออนาคตของคราฟต์ของเราอนาคตของงานหัตถกรรมทั้งหมดที่จะเข้าไปถึงตลาดโลกนะคะเราดูทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมดูทั้งเรื่องชุมชนแล้วก็ดูทั้งเรื่องความร่วมสมัยการที่เป็นผู้นำในตลาดของหัตถกรรมต่อไปค่ะ